มีเรื่องราวของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะวันนี้ตำรวจภูธรที่นั่นนะเป็นชุดปราบปรามอบายมุขนะครับได้สนธิกำลังกัน30นายจู่โจมบ่อนการพนันแห่งหนึ่งซึ่งมีคนร้องเรียนไปนะฮะว่าเป็นบ่อนที่มันอยู่ในป่าละเมาะแล้วก็สร้างความรำคาญนะครับให้แก่ชุมชนในบริเวณใกล้เคียงนะครับมานานแล้วทางตำรวจวันนี้ก็ถือเลิกผานาทีอย่างดีแล้วฮะแล้วก็จู่โจมเข้าไปจับกลุ่มนักเล่นการพนันที่อยู่ในป่าละเมาะอยู่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ทั้งหมด14คนนะฮะ14คนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้สูงอายุครับของกลางก็มีไพ่มีเงินสดครบชุดนะครับแล้วก็ทั้ง14คนที่โดนจับนั้นคือความจริงนักเล่นการพนันเนี่ยมันมีมากกว่านั้นแต่ที่จับได้แค่นี้เพราะว่าทั้งหมดนั้นเนี่ยเป็นคนแก่หนีไม่ทันก็เลยยอมอยู่นิ่งๆในป่าหรือว่าก็เคลื่อนไหวอยู่แถวนั้นแหละแล้วก็โดนจับไปนะฮะซึ่งก็สอบสวนแล้วนะครับก็ยังไม่สามารถหาได้ว่าใครเป็นเจ้าของบ่อนแห่งนี้ที่อยู่ในป่าละเมาะนี่ฮะก็ส่งทั้งหมดไปที่สภ.เมืองนครศรีธรรมราชครับดำเนินการตามกฎหมายจับได้เยอะเหมือนกันนะเล่น20คนจับได้ทั้ง14แต่เป็นคนแก่ที่เหลือหนีไปนะฮะ